วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลุงจิ๊บจะมาทำอาหารสไตล์ยุโรปค่ะนั่นก็คือสปาเกตตี้อัลเฟโต้ค่ะซึ่งมีส่วนผสมไม่เยอะนะคะแล้วก็วิธีทำก็ไม่ยากค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำกันเลยนะคะแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครป์หรือว่ายังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็เลือกการแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะส่วนผสมในการทำสปาเกตตี้อัลเฟโต้นะคะใส่น้ำ3ลิตรนะคะสำหรับต้มเส้นสปาเกตตี้นะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปด้วยนะคะจะทำให้เส้นไม่ติดกันค่ะแล้วเราก็ต้มน้ำให้เดือดนะคะหลังจากที่น้ำเดือดนะคะเราก็ใส่เส้นสปาเกตตี้ลงต้มนะคะใส่น้ำมันมะกอก3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่เลยลงไปนะคะเราใช้ไฟอ่อนนะคะพอหอมเริ่มเหลืองนะคะเราก็ใส่พริกค่ะค่ะพอเห็ดเริ่มนิ่มนะคะเราก็ใส่เศษ1ช้อนโต๊ะนะคะก็ออริกาโน่1ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากที่เราใส่ชีสแล้วนะคะเราก็ลดไฟเหลืองลดไฟลงนะคะแล้วก็ใส่นมลงไปค่ะต่อไปนะคะโดยใช้
เราก็คนเส้นกับน้ำซอสเข้ากันนะคะ